ดังกระชอนโลกนะครับเจ้าหญิงผู้สละฐานันดรศักดิ์เพื่อตามฝันเป็นนักฟุตบอลนะครับมาทำความรู้จักกับโรด้ามูรอตซี่นะครับเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์จากแอฟริกาใต้ที่ท่านได้ตัดสินใจสละฐานันดรศักดิ์เพื่อเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเจ้าหญิงองค์นี้นะครับเป็นหลานของกษัตริย์แห่งดินแดนเวนด้าในรัฐลิมโปโปประเทศแอฟริกาใต้ที่มีความชื่นชอบในเกมลูกหนังมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยแต่พระองค์กลับถูกพระมารดาบีบบังคับให้ล้มเลิกความฝันเพื่อการเป็นเจ้าหญิงที่ดีของอาณาจักรอย่างไรก็ดีนะครับเจ้าหญิงก็ทรงไม่ยอมตัดพระทัยจากความรักที่มีต่อกีฬาฟุตบอลจนเมื่อไม่นานนี้พระองค์ได้เดินทางมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อลงเล่นให้กับสโมสรฟุตบอลอย่างแคนเบรายูไนเต็ดก่อนจะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมยิงไป4ประตูจากการลงเล่นถึง12นัดนะครับสมัยที่เรายังเป็นเด็กพวกเขาพยายามห้ามไม่ให้เราเล่นฟุตบอลแต่เราไม่ทำตามและบอกพวกเขาว่าเราไม่สนใจเรื่องงานในราชวงศ์แม่ของเราไม่เห็นด้วยแต่พ่อของเราชอบฟุตบอลดังนั้นท่านจึงบอกว่าไม่ว่าเจ้าจะตัดสินใจแบบไหนพ่อจะสนับสนุนอย่างเต็มที่เจ้าหญิงก็ได้กล่าวไว้นะครับ